ผมใครเนี่ยนี่แล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะผมใครอ่ะเอาพี่เดือนไปไหนคะพี่จะไปแก้บนอ่ะสาแก้บนแก้บนอะไรคะพี่พี่ขอหวยแล้วถูกพี่บนพวงมาลัยไว้หืมเขาให้แม่นเหรอพี่ถูกเยอะไหมอ่ะแม่นสิมาครั้งแรกนะก็ถูกเลยพี่ได้มา 20,000 คนก็ถูกกันเยอะแยะเลยงั้นสาไปด้วยสิพี่เผื่อวันหลังอ่ะสาจะได้มาขอบ้างได้สิเดี๋ยวพี่พาไปไปค่ะพี่อยู่แถวนี้เองสาพี่จะบอกนะใครมาขอที่นี่นะถูกทุกงวดอย่างเจนนะถูกตั้ง 50,000 ในงวดที่แล้วว่ะ 50,000 เลยเหรอพี่ใช่ส่วนเมนะได้ตั้ง 30,000 แน่ตั้ง 30,000 แน่ขนาดพี่มาขอครั้งแรกนะพี่ได้ตั้ง 20,000 แม่นไหมล่ะแม่นสิพี่ไปๆๆถ้าอยากขอมาเดี๋ยวพี่พาไปหามาแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองเจ๊ซื้อลอตเตอรี่ในงวดก่อนถูกไหมครับถูกสิได้ตั้ง 20,000 แน่ดวงดีจริงๆนะเจ๊วันนี้มาขออีกเหรอครับเปล่าวันนี้มาแก้บนเดี๋ยวค่อยมาขอวันใกล้หวยออกครับเจ๊ขอได้เลขเด็ดอีกนะครับจ้าถ้าฉันได้เลขเด็ดนะเดี๋ยวฉันจะมาซื้อกับเธออีกป่ะสาสาสานี้แหละให้หวยแม่นมากเดี๋ยวพี่ขอแก้บนกันนะลูกช้างมาแก้บนแล้วนะคะรอบหน้าเดี๋ยวจะมาขอใหม่ค่ะส่งสักหน่อยก็ยังดีเผื่อได้เลขเด็ดพี่คะคนมาขอหวยเยอะเหรอพี่ใช่คนถูกเยอะมากเลยไว้หนูมาขอบ้างดีกว่าได้ครับไม่ใช่แค่ขอหวยได้อย่างเดียวนะเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องหวยอ่ะขอได้หมดเลยหูยเรื่องความรักได้เหรอพี่งั้นหนูมาขอแฟนบ้างดีกว่าไม่มีคนมาจีบเลยอ่ะไม่ต้องขอหรอกเรื่องแฟนอ่ะอ้าวไหนบอกว่าขอเรื่องความรักได้ไงผมอ่ะก็สวยเหมือนกันพร้อมเป็นแฟนคุณครับโหพี่ไม่ดีมั้งคะโอ้ผมล้อเล่นนะครับพี่เดือนเป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วสาไปเจ้าแม่ครับต้นอยากมีแฟนบ้างครับช่วยโดนจิตโดนใจใครมารักต้นบ้างครับต้นอยากเล่นแฟนสวยๆแบบน้องคุณเมื่อกี้ครับสาธุเจ้าแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยหนูจะมาขอเรื่องแฟนนี่ยังไม่ได้ขอเลยคนขายลอตเตอรี่จีบหนูซะแหละคุณขายลอตเตอรี่เหรอก็หล่อดีนะขยันทำมาหากินด้วยนั่นหล่อแล้วล่ะค่ะพี่เดือนโหงั้นหนูขอตัวก่อนแล้วกันพี่จ้าไว้เจอกันนะสวัสดีค่ะแถวนี้แหละที่แม่บอกว่ามีสารภูมิที่ขออะไรก็ได้มีจริงๆด้วยพี่คะถ้ามาขอเรื่องการเรียนต้องบนอะไรบ้างคะถ้าน้องจะขอนะก็บอกเขาไปเลยผมมาขอเรื่องการเรียนถ้าได้ตามที่น้องขอแล้วน้องจะให้อะไรเขาก็บอกเขาไปเลยเช่นเดรุสาวปาวานรถสปอร์ตเครื่องบินน่ะก็บอกเขาไปเลยที่พี่บอกมาหนูจะเอาที่ไหนไปให้หนูเพิ่งม.2 เองนะพี่เราเล่นน้องส่วนใหญ่อะขบวนไข่กับพวงมาลัยถ้าได้อย่างที่ขอนะก็มาแก้บนเขาน้องขอบคุณค่ะพี่หนูมาขอให้สอบได้แค่นั้นเองค่ะเรื่องแค่นี้เองสบายบางคนมาขอสอบเข้ามหาลัยก็มีแล้วเขาสอบเข้าได้ไหมคะพี่ได้สิขอมาแก้บนกันเยอะเลยนะลองดูสิน้องขอบคุณค่ะพี่ขอให้หนูสอบได้ที่1ด้วยนะคะถ้าหนูสอบได้ที่1เนี่ยหนูจะเอาพวงมาลัยมาถวายหนูขอแค่เรื่องเดียวเองThank you.
ขอเสร็จแล้วเหรอน้องค่ะพี่ถ้าได้อย่างที่ขออ่ะก็มาแก้บนด้วยนะรู้ไหมค่ะพี่ห้ามลืมเลยรู้ไหมถ้าได้อย่างที่ขอเนี่ยก็แก้บนด้วยอย่าหาพี่ไม่เตือนค่ะพี่สวัสดีค่ะจ้าฟิววันนี้ทำไมกลับบ้านช้าลูกวันนี้คุณครูให้เรียนชดเชยค่ะแม่ก็เลยกลับช้ากลับมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำไปลูกค่ะแม่แล้วพี่ฟิวอยู่ไหนอ่ะพี่ฟิวอยู่บนบ้านโอเคค่ะแม่งั้นหนูขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะจ้าค่อยสบายใจหน่อยขอเรื่องสอบไปแล้วหวังว่าจะสอบได้ที่หนึ่งนะเอ้าฟิลกลับมาแล้วเนี่ยฟิลกลับบ้านแล้วเหรอใช่พี่ฟิล์มยิ้มได้แล้วแปลว่าไม่ได้เครียดเรื่องสอบแล้วใช่ปะใช่หนูว่าหนูน่าจะทำได้อะไม่น่ายากดีแล้วฟิลแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็ค่อยแก้ทำให้ดีที่สุดก็พอค่ะพี่ฟิล์มฟิลวันนี้ว่างไหมถ้าว่างไปตีแบดกับพี่กันได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวหนูขอเก็บของก่อนเดี๋ยวหนูตามลงไปได้งั้นเดี๋ยวพี่ลงไปรอนะเราไปบนไว้แล้วยังไงเราก็ต้องสอบได้สิบอยนะโอ้โหรับ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 เอ้ยนี่หมุนติ้วติ้วเลยเฮ้ยไปไปไปนี่นี่เอ้ยเอ้ยมีแต่ของปอนหนูทั้งงานไปฟิล์มแม่มีอะไรฟิลหนูสอบได้ที่หนึ่งได้คะแนนเต็มด้วยแม่เก่งมากเลยฟิลทำได้ไงเนี่ยหนูเองก็ยังงงอยู่เลยแม่ทำไมพูดแบบนั้นไม่ต้องงงลูกสอบได้คะแนนเต็มก็ต้องเก่งสิค่ะแม่มีได้ตั้งที่หนึ่งแน่มีอะไรกันเหรอแม่เสียงดังไปถึงบนบ้านเลยก็น้องสอบได้ที่หนึ่งแถมได้คะแนนเต็มด้วยนะฮะฟิลสอบได้ที่หนึ่งใช่หนูยังงงเลยหนูไม่เคยสอบได้คะแนนดีขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะก็เพราะว่าฟิลอ่ะอ่านหนังสือเยอะก่อนสอบแน่ๆเลยเราว่าเราก็ไม่ค่อยได้อ่านนะฟิลแม่ดีใจด้วยนะฟิวเก่งมากๆเลยลูกขอบคุณค่ะแม่งั้นแม่เข้าไปในครัวกันนะค่ะสบายใจแล้วดิฟิวพี่เห็นฟิวเครียดมาหลายวันใช่สบายใจแล้วว่าแต่ฟิวสอบได้ที่หนึ่งแบบเนี้ยไปเลี้ยงฉลองที่ไหนกันดีวันหยุดอะไปกินตีน้อยกันเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองได้เลยฟิวพี่ฟิวแมวเราน่ารักเนาะมาเล่นกับฟิวแล้วนี่รับได้โชว์สกิลให้รับได้แล้วเอาพี่วันนี้เหรอฟิลพรุ่งนี้เริ่มเรียนกี่โมงลูก4โมงค่ะแม่ฟิลแล้วพรุ่งนี้ไปกี่โมงไปเช้าเลยแม่เรียน 8:40 ต้องออกไวเดี๋ยวรถติดแล้วเริ่มเรียนกี่โมงลูกน่าจะเที่ยงมั้งแม่หรอเสียงเอ้ยเสียงกัดก่อนนะวิมีกระโดดเอ้ยฟิลแม่ง่วงอ่ะเมื่อเช้าแม่ตื่นเช้ามากเลยแม่ขึ้นนอนก่อนนะค่ะแม่แล้วหนู2คนอย่านอนดึกนะลูกได้ค่ะอย่านอนดึกงั้นนะค่ะแม่เร็วยังไงเร็วยังไงฟิลพรุ่งนี้พี่ต้องไปเรียนแต่เช้าต้องตื่น 5:30 อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่นอนเลยดีกว่าเดี๋ยวตื่นไม่ไหวได้ไม่ฟิล์มเนี่ยน้องฟิวอ่ะทำการบ้านเสร็จแล้วก็ดูหนังสักตอนเดี๋ยวขึ้นตามไปรีบนอนด้วยล่ะพี่ไปก่อนลาเต้เมียสื่อไปทำการบ้านดีกว่าเหมือนมีคนต้องเราอยู่เลยอ่ะThank you.
ือนมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะไม่น่ามีหรอกมั้งเราน่าจะคิดมากไปเองแหละเราก็อยู่บ้านคนเดียวใครเดินไปอ่ะใครแม่เหรอก็ไม่มีใครนี่เหมือนมีคนจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะไม่น่ามีใครหรอกมั้งเราน่าจะคิดมากไปเองแหละเสร็จแล้วเฮ้ยเงาอะไรอ่ะเงาใครอ่ะเหมือนผู้หญิงเลยเราก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยผมยาวๆ เสื้อเหลืองๆเอ้าหายไปเฉยเลยหรือว่าเราตาฝาดเรื่องนี้สนุกมากเลยอ่ะตอนใหม่เพิ่งมาด้วยใครอ่ะพี่ฟิล์มก็ขึ้นบ้านไปแล้วด้วยหรือว่าเราตาฝาดดีจังเลยอ่ะเราสอบได้ที่หนึ่งด้วยขนาดหนังสือไม่ได้อ่านนะเนี่ยเราก็เก่งเหมือนกันนะนอนดีกว่าพรุ่งนี้มีไปเรียนแต่เช้าใครมาจ้องเราอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนมาจ้องเราเลยอ่ะก็ไม่มีใครนี่หรือว่าเราฝันไปผมใครเนี่ยอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่แล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะผมใครอ่ะเราฝันอีกแล้วเนี่ยแต่ทำไมในฝันเหมือนเราได้จับเส้นผมจริงๆเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราฝันแบบนี้อ่ะตอนแรกก็เหมือนมีคนจ้องรอบนี้จับโดนผมใครก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่างมันเถอะพรุ่งนี้ต้องมีไปเรียนแต่เช้าอีกWe'll be right back.
้